สวัสดีครับคำถามคำตอบครั้งที่6วิเคราะห์และเขียนผลการวิจัยในบทที่4อย่างไรคำถามจากผู้ชมคลิปใน YouTube ถามเรื่องนะครับคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทที่4นะครับจากคำถามเราจะพบว่าใช้คำว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมนะครับทางด้านสังคมและจิตใจผมวิเคราะห์น่าจะเป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหุหรือ multiple regression สำหรับการเตรียมความพร้อมน่าจะเป็นระดับคะแนนหรือ rating scale ดังนั้นจะแนะนำการเขียนบทที่4ในกรณีวิเคราะห์สมการถดถอยพหุสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมการนำเสนอนักวิจัยจะต้องแสดงข้อมูลว่าข้อมูลที่ใช้ไม่มีค่าผิดปกติไม่มีความเบ้ไม่มีความโด่งและข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติประการที่2จะต้องทดสอบสหสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหา collinearity และ multicollinearity หรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีสูงเกินไปนะครับในกรณีที่มี correlation สูงเกิน 0.75 มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหา collinearity และ multicollinearity ขึ้นในการวิเคราะห์ 3. การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายหรือ simple regression โดยทำการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทีละตัวกับตัวแปรตามเพื่อดูความสัมพันธ์นะครับหรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามที่เป็นลักษณะ1:1 4. ทำการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยอาจจะแยกเป็นรายด้านหรือรายกลุ่มรายด้านก็คือรายด้านที่ศึกษารายกลุ่มนะครับก็คือการแยกกลุ่มข้อมูลหรือกลุ่มประชากรที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มๆแล้วทำการวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ในภาพรวมนะครับลองทำการแยกทั้งรายด้านรายกลุ่มและการวิเคราะห์ภาพรวมในกรณีตัวแปรที่ไม่ significant ลองปรับหรือทดลองนะครับทำ interaction ระหว่างตัวแปรที่ sig กับตัวแปรที่ไม่ sig หรือการแยกข้อมูลวิเคราะห์เพื่อค้นหาตัวแปรที่ significant ทำการบันทึกและรวบรวมตารางเนื่องจากพอวิเคราะห์ในแต่ละด้านในแต่ละมิตินะครับตารางสถิติที่ได้ก็จะมีจำนวนมากจะต้องทำการเก็บรวบรวมตารางนั้นด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพื่อหาสมการที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการเขียนบทที่4ผลการวิจัยส่วนแรกเป็นการเกริ่นนำเพื่ออธิบายถึงลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่2จะเป็นการนำเสนอสถิติพรรณนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพของข้อมูลที่เป็นทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 3. เป็นการนำเสนอสถิติทดสอบอื่นๆตามเงื่อนไขของการใช้สถิติเช่นกรณีการใช้สถิติถดถอยพหุนะครับก็จะมีเงื่อนไขการใช้สถิติก็คือข้อมูลจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกติและไม่มีปัญหาCollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระนะครับดังนั้นก็จะทำการนำเสนอสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบสหสัมพันธ์นะครับในกรณีใช้พหุถดถอยก็ต้องทำการทดสอบสถิติอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สถิติหรือ assumption ของสถิตินั้นๆต่อมาอาจจะเป็นการวิเคราะห์สถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับซึ่งมีการกำหนดเป็นรายข้อนะครับผู้วิจัยก็อาจทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละข้อนั้น 5. การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะรายย่อยหรือรายด้านหรือรายกลุ่มและการวิเคราะห์ในภาพรวมนะครับและสุดท้ายเป็นการสรุปผลนะครับผู้วิจัยอาจจะทำการอภิปรายผลในกรณีที่เป็นรายย่อยหรือรายด้านได้นะครับแต่ไม่ควรจะอภิปรายผลในภาพรวมในบทที่4นี้นะครับเพราะว่าบทที่5จะเป็นการอภิปรายผลในภาพรวมหัวใจของบทที่4นะครับที่เป็นผลการวิจัยก็คือตารางสถิติ
ผมแนะนำให้ลองทบทวนวรรณกรรมในการใช้สถิตินั้นในงานวิจัยอื่นๆนะครับเช่นอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องหรือเนื้อหาเดียวกันแต่ดูงานวิจัยที่ใช้สถิตินั้นนะครับว่ามีการใช้สถิติในรูปแบบใดนะครับซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรมทางด้านสถิติหรือระเบียบวิธีวิจัยนะครับไม่ได้เป็นการทบทวนวรรณกรรมทางด้านเนื้อหา 2. ลองศึกษารูปแบบการวิเคราะห์และการนำเสนอตารางนะครับว่ามีการวิเคราะห์และนำเสนอตารางอย่างไรสำหรับตัวอย่างการนำเสนอสถิติที่ดีนะครับลองดูนะครับอาร์ติเคิลหรือบทความต่างประเทศนะครับหรือบทความทางวิชาการหรืออาจจะดูจากวิทยากรของปริญญาเอกก็ได้นะครับ 4. อย่าตัดเอาตารางจากพรินท์เอาท์นะครับใน SPSS หรือโปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆแล้วมาวางแปะบนเนื้อหานะครับโดยเด็ดขาดเพราะว่าสถิติแต่ละตัวมีรูปแบบการนำเสนอโดยเฉพาะนะครับไม่สามารถตัดเอาพรินท์เอาท์มาแล้ววางแปะลงไปบนเนื้อหาได้เพราะว่าแต่ละตารางของพรินท์เอาท์มีการแยกออกจากกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีเนื้อหาที่ครบและสมบูรณ์สุดท้ายนะครับในการวิเคราะห์จะต้องมีการนำเสนอตารางสถิตินะครับและถ้าหากสามารถนำเสนอเป็นกราฟได้ก็จะเยี่ยมมากนะครับและน่าสนใจท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ชอบใจกดไลค์แบ่งปันกดแชร์ติดตามกด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ